โตงามๆเลยพี่น้องปลารดเนี่ยยังใส่ผักกันยังความหอมมันเนี่ยโอ้เข้ากันเลยครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับมากับบรรยากาศทงนาหลังน้ำท่วมพี่น้องน้ำมันลดนะครับเอาบรรยากาศทงนาอันนี้หน้าพื้นนี้หน้าผมเองพี่น้องเนี่ยท่วมอันนี้บ่มีเขาแล้วครับน้ำลดลงแล้วก็เขาเปื่อยหายไปแล้วครับบ่มีหน้าได้เกี่ยวแล้วครับพี่น้องบ่มีเขาได้เกี่ยวแล้วครับเอาบรรยากาศหลังน้ำท่วมใหม่เมืองนะครับได้นี่มาพี่น้องต้มปลารดใส่ผักกระแยงพี่น้องแก้มือมื้อนั้นกินน้องกูเดือนกว่าแล้วนะมั้งเกือบเดือน2เดือนแล้วเนาะพี่น้องนี่ครับต้มปลารดใส่ผักขะแยงนะพี่น้องมากินกับขะเนียวหอนๆนะครับขะเนียวติบนี่ไปใส่กับอุ่นใจนะครับเอาผักแก่มายำน้ำพี่น้องเป็นผักสลัดผักทั่วผักแตงนะพี่น้องผักกาดขาวหยาดมันบ่เผ็ดนะพี่น้องก็เอาพริกป่นนะครับพริกป่นคนพริกป่นแบบบรรเทานะพี่น้องมากินแก่มอุ๊ยหมดหลังน้ำลดเพียง4พี่น้องต้นใหม่ตายเมื่อเข้าก็ตายเหลือแต่กอไผ่นะพี่น้องเนาะครับแต่ก่อนที่แสบครับต้มปลารดนะพี่น้องต้มปลารดใส่ผักกระเนียงนี่พี่น้องโอ้ลืมมาให้เมืองผักกระเนียงนี่ครับต้มใส่ผักกระเนียงหอมๆเลยพี่น้องมาครับแต่ก่อนที่แสบกับขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวในเด้อพี่น้องเด้อแก่ข้าวแล้วกินยังกับแสบนะครับแก่เพราะกินข้าวแสบไปซื้อดอกอย่าว่ากันนะพี่น้องเด้อกะบ่ได้สนับสนุนให้แก่ข้าวเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บ่ได้แนะนําให้แก่ข้าวนะครับอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวพี่น้องสําหรับผมแล้วแก่ข้าวแล้วกินยังกับแสบนะครับกะอย่าว่ากันนะครับพี่น้องครับกับถ้าพี่น้องเข้ามารับชมแล้วนะครับบ่ท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าบ่ท่านได้กดให้นะครับกับกดให้เพื่อเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตนะครับผมลมไวๆเลยครับนี่มาสดหนามมั้งนะมาพี่น้องมาเข้านาหนาวแล้วเด้อพี่น้องเด้อโอ้สมมาหอนๆเจอลมพี่น้องโอ้กระติบเข่ากระติบยังที่ว่าเด้อพี่น้องเด้อเปิดน้ำปิดน้ำเด้อลมเข่ามันสิแห้งเข่ากันหนึ่งมาใหม่ๆนี่พี่น้องมีลูกโดดพร้อมพี่น้องขนาดว่าเอาพริกมานำมันเดี๋ยวนี้เสียบปลารดมันไหมพี่น้องเอาจุ่มน้ำจิ้มนะน้ำเจียวล้มพี่น้องมีเสียงลมเลยพี่น้องเนี่ยปลากระเนียงโตงามๆเลยพี่น้องปลารดเนี่ยยังใส่ปลากระเนียงความหอมมันเนี่ยโอ้เข้ากันเลย
นำกินกับก้างก็ได้พี่น้องหรือแค่ก้างมันก็ได้ต่างไม่ยำได้อยู่พี่น้องโอ้จะหลอมมีแสบไหมครับกันยังลูกหลวงใจหลายอยู่เลยน้ำรถกำลังเป็นถนนกับรถกระเลี้ยนได้เลยพี่น้องตอนมันถ่วมตัดขาเลยตรงนี้เนี่ยประมาณนี้เลยพี่น้องน้ำมันสูงทางหลังกล่องเนี่ยเป็นถนนนะพี่น้องเพราะน้ำรถกับคนเขาสัญจรได้ล่ะโอ้ยแซ่บมันหอมเลยนี่ใครความตัวเนี่ยThank you.
อืมจับชิ้นมาแล้วพี่น้องก็มีอยู่ช่วงนึงนะพี่น้องที่น้ำมันยังขามอยู่บนถนนอยู่นะพี่น้องมีเขาเกิดชีสรอบมองเนี่ยมันติดถนนนะพี่น้องที่ผมนั่งก็จะมีเสียงรถนะครับแล้วเส้นนี้เขาบริสันจอดนานหลายพี่น้องได้นำส่วนเป็นเดือนละมั้งก็ใส่ถนนใหญ่เขาก็มากันถนนเส้นนี้ก็จีบรัดไปลอยเอ็ดใดนะพี่น้องจนกระทั่งจีขามไปลอยเอ็ดเนี่ยขามเพราะท่านใดก็ใจไม่น้ำมุ่นเนี่ยน้ำมันยังสูงอยู่นะพี่น้องลูกโดนนี่ที่แทบไปน้องเพิ่มรสชาติเขาไปโดดน้ำ
ดูดออกมาได ครับเอาสำเนียงนะครับพี่น้องครับมื้อนี้กับผ้าพี่น้องมาแสบครับต้มปลารสนะครับใส่ผักขะแยงนะพี่น้องโอ้ยแสบเลยแก่มือนะครับต้มปลารสสุดนั้นใส่ใบมะขามอ่อนนะครับอันนี้ใส่ผักขะแยงแสบหอมผักขะแยงพี่น้องมากับบรรยากาศอันนี้เป็นหน้าเขาหลังหนำท่วมที่หนำมันลดนะพี่น้องเสียหายหมดเลยพี่น้องเอามาฝากพี่น้องว่าความเดือดร้อนนะผมกับเป็นผู้ประสบภัยนะเดือดร้อนกันใจกับสู้ๆนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องที่เกียรติเข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะพี่น้องครับก็คือเก่าถ้าพี่น้องเข้ามารับชมแล้วท่านใดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องด้วยคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ